เมตตาสุขังอาหังวัญชามิด้วยพระสุขมหาราโพสิทธิเตโชสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะ รายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์คาถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องม้วยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ดูกันตรงนี้นะฮะทุกๆวันนะครับโดยเฉพาะวันพุธพฤหัสแล้วก็วันศุกร์3วันเข้มข้นนะด้วยเรื่องราวของลายเซ็นด้วยเรื่องราวของพิธีกรรมแล้วก็ด้วยเรื่องราวของการทำบุญสร้างบารมีกันใช่เลยนะคะหมูว่าความเข้มข้นที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เข้ารายการเนี่ยมูเชื่อว่าหลายๆคนที่ชมรายการอยู่จะรู้สึกเหมือนกันนะคือทั้งปลื้มปิติปลื้มใจนะแล้วก็หูอยากจะถึงพรุ่งนี้เร็วๆเหลือเกินค่ะเพราะว่าเรามีนัดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมพิธีในการหล่อองค์ครูหัตถาจารย์หรือว่าองค์ครูประกำช้างครับโดยเฉพาะครั้งนี้นะก็มีนะฮะท่านโฆษกคสช.ไปด้วยท่านปิยพงษ์กลิ่นพันธ์นะครับท่านเองก็จะเป็นประธานในการเททองหล่อองค์ครูแล้วก็เป็นประธานในการที่จะมาร่วมกันสร้างโบสถ์ครั้งนี้ด้วยเพราะคณะเสนาหานะครับรุ่น23ของจปรเนี่ยนะครับท่านก็มาเป็นคณะอุปถัมภ์มาดูแลในการสร้างโบสถ์ของเราหลายที่แล้วนะตั้งแต่พระศิวลีนะครับแล้วก็พระประธานนะโดยเฉพาะท่านพันเอกยุพรสุวรรณภาสพร้อมคณะด้วยที่วัดบาลีศิลารามแต่ครั้งนี้ท่านมาตลอดเลยเสโตก็ไปด้วยนะท่านพันเอกสุขสันต์หนองบัวล่างน้องมูจำได้ไหมท่านก็จะเดินทางไปพบไปเจอนะฮะมาร่วมบุญกันครั้งนี้ครับนะฉะนั้นพรุ่งนี้นะคะก็มีนัดกันนะคะเราไปเจอกันนะคะที่วัดแจ้งสว่างอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์พิธีเริ่มช่วงประมาณบ่ายคือมาก่อนประมาณเราต้องถวายพระก่อนเพราะว่าทำบุญคือ9โมงเนี่ยผมไปอยู่ที่นั่นแล้ว9โมง10โมงเนี่ยเราจะไปไหนเราไปเจอกันจนถึงช่วงบ่ายก็เททองรอองค์ครูครับแล้วไม่แน่นะฮะวันที่10เดือนตุลาคมวันที่10ตุลาวันที่9เดือน10ตุลาอาจจะมีรอองคูที่กันตนาก็ได้นะอาจจะเป็นโครงการก่อนว่าถ้าทำทันรอองคูเนี่ยคือตอนนี้เรารอ5นิ้วใช่ไหมครับรอ5นิ้วก็จำนวน108องค์แล้ววันที่แล้วก็จะปีเดือนหน้าอีกค่ะเดือนตุลาคมอีก1ครั้งรอองคูที่กันตนามุ้ยเราที่กันตนาบ้านเรานี่เลยนะน้ำหนักเท่าผมเลยฮะจะรอองน้ำหนักเท่าผมนี่แหละค่ะนี่ค่ะบอกเลยนะว่าโอ้โหพอใกล้วันปุ๊บเนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยอยากจะมีโอกาสทั้งเข้าพิธีที่สุรินทร์พรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวรอคอยนะคะเดือนตุลาคมเดี๋ยวเรื่องของรายละเอียดจะมาแจ้งคุณผู้ชมได้ทราบกันอย่างแน่นอนมีโอกาสก็ร่วมบุญกันเพราะว่าครั้งนี้เราก็จะไปร่วมนะในการสร้างองค์กฐินให้สำเร็จนะครับทั้ง 84,000 อันนี้ก็อยู่ในโครงการที่มาต่อยอดกันครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ประมาณ13โบสถ์ด้วยกันนะคะที่จะได้ดูแลกันคือทุกบาททุกสตางค์ที่ร่วมบุญกันอย่างใครที่ได้บูชาองค์ครูนะคะตรงนี้108องค์ไม่ไปไหนนะส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการดูแลโบสถ์นะคะ13แห่งแล้วก็ยังมีโบสถ์ที่วัดแจ้งสว่างซึ่งต้องบอกว่านะตอนนี้ยังไม่มีโครงเลยนะมีเพียงแค่การวางศิลาฤกษ์แล้วก็พระประธานแค่นั้นเองนะคะฉะนั้นจะได้ร่วมบุญใหญ่ร่วมกันศรัทธาครูบูชาพระนั่นเองนะคะแล้วก็ฝากด้วยสำหรับใครอยากจะเป็นเจ้าภาพกฐินนะกองละ108บาทเท่านั้นนะคะปีนี้เรามาร่วมบุญกันมหาบุญมหากุศลได้เลยจะทำคนเดียวก็ได้จะบอกเพื่อนๆนะเป็นกลุ่มเป็นคณะคนที่ทำงานหรือครอบครัวรวมกันเป็นกลุ่มกันก็ได้นะคะก็แจ้งความจำนงเข้ามาบอกกับทางทีมงานได้เลยเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองนะคะถ้าพูดถึงกฐินเนี่ยจำได้ย้อนไปช่วงที่เราไปที่วัดวารีศรารามหลายท่านนะบอกว่าเป็นแบบคุณตาเป็นคุณยายเนี่ยบอกว่าขอทำหนึ่งกองได้ไหมอยากจะร่วมบุญกันผมต้องบอกว่าเนี่ยเพียงแค่นี้เองคืออนุโมทนาบุญร่วมกันร่วมบุญร่วมกันแล้วก็มีความตั้งใจเพียงแค่นั้นเองค่ะทุกบาททุกสตางค์ก็ไปเป็นกระเบื้องมั่งไปเป็นประตูมั่งนะคะก็ไปดูแลโบสถ์ที่อยู่ในโครงการ13โบสถ์ด้วยกันนะฉะนั้นใครที่อยากเพิ่มเติมเรื่องราวของรายละเอียดนะเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage ของเรานะกดไลค์กดถูกใจกัน Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ติดตาม Miracle Channel มาบอกเอ๊ะปีที่แล้วนะก็ได้มีโอกาสได้ไปที่หมู่บ้านช้างตากลางผมจำได้เลยวันนั้นไหว้ครูประกำช้างค่ะครับผมครับที่ครัวทาไปมานะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วอุ่นเครื่องก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะเดินทางนะไปวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เรามีบรรยากาศค่ะที่หมู่บ้านช้างตากลางจะได้เห็นพิธีกันว่าเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะไปชมภาพเลยค่ะครับ
นะฮะหมู่บ้านชาติกลางค่ะแล้วก็มีช้างมารวมกันเยอะแยะสวัสดีแฟนรายการอัจฉริยะนะครับผมธนรัตน์ตระกูลโชคดีครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปติดตามภาพบรรยากาศนะครับงานพิธีไหว้ครูประกำช้างโดยอาจารย์หัตถาเลขจิตนะครับที่ศูนย์โคชกุลศึกษาจังหวัดสุรินทร์ภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับที่ศูนย์โคชกุลนะฮะก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยฮะจะมีเกี่ยวเรื่องของกระดูกช้างนะฮะแล้วก็รวมทั้งช้างเนี่ยที่อยู่กับชุมชนนี้มานานแล้วนะครับมีสุสานช้างด้วยนะถ้าอยู่ในวัดนะครับก็จะมีช้างพวกนี้จะเป็นช้างที่ค่อนข้างจะรู้แล้วก็มาอยู่ใกล้มนุษย์มากที่สุดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะคะเราจะได้เห็นพิธีอันเข้มขลังนะคะโดยครูวัฒนาเลขจิตแล้วก็มีครูบาช้างด้วยครูบาช้างนะรวมไปถึงช้างหรือว่าโคชสารทั้งหมด99เชือกใช่มารวมกันไม่ทำไม่น้อยเลยนะฮะได้ทำบุญให้ช้างด้วยนะทำบุญให้คนทำบุญให้ช้างแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเราจะสร้างโบสถ์กันอันนี้มีวิธีเดียวที่จะรวมแรงศรัทธาแรงใจนะสร้างโบสถ์นะก็คือการประชาสัมพันธ์การต่อยอดผมเองก็สร้างส่วนหนึ่งที่เป็นครูประกำช้างเนี่ยมอบให้กับวัดเพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไปหรือแม้แต่ท่านที่ชมรายการสั่งจองผ่านรายการมาก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะแบ่งให้วัดนะเพราะว่าโครงการเรา13โบสถ์แต่วัดเนี้ยนะฮะน่าจะมีการเทพื้นโบสถ์ให้ขึ้นมาให้ได้นะฮะเราก็รวมในเวลาตั้งใจกฐินแล้วก็จะไปด้วยนะฮะคืออันนี้ก็คือเป็นการเททองหล่อองค์ครูหลังจากนั้นวันกฐินน่าจะเป็นวันที่รู้สึกวันที่5หรือ6เนี่ยฮะประมาณเนี้ยนะมวยวันที่5จ้ะครับเพราะว่าก็จะไปทางฝั่งที่ศรีสะเกษด้วยอยู่แล้วนะคะก็คงจะเป็นช่วงที่รอต่อด้วยที่จะได้มีโอกาสได้นำกฐินนี่แหละไปมอบให้นะกับที่วัดแห่งนี้ที่บอกว่าวัดแห่งนี้ยังไม่มีโบสถ์เลยนะจะได้ร่วมกันในเรื่องของการดูแลโบสถ์ด้วยนะคะก็ถิ่นนี้นะฮะเดี๋ยวที่วัดแจ้งสว่างหมู่บ้านตากลางนะครับหมู่บ้านช้างเนี่ยนะครับจะเป็นวันที่6พฤศจิกายนนะครับแล้วก็เราจะไปในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษไปช่วยก่อนก็ลงมาที่สุรินทร์นะครับดังนั้นท่านผู้ชมทางบ้านไปรายการทุกคนมีโอกาสก็มาร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่กันครั้งนี้ก็ไม่ธรรมดาหรอกนะฮะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้ตั้งจิตอธิษฐานเทแรงใจนะครับให้หล่อล้อมไปจิตนาเราก็คือจะสร้างพระนะฮะดูแลโบสถ์ให้สำเร็จนะครับสถานที่ต่างๆนะครับสำคัญสำคัญนะฮะก็ครูบานะครูบาท่านก็ได้มั่นใจนะฮะได้มอบความเป็นมงคลให้นะฮะโดยเฉพาะความเป็นเจ้าพิธีเนี่ยก็ต้องมีนะคุณครูบาอาจารย์มีอะไรเงี้ยนะฮะเอามาผสมผสานกับวิชานะฮะกับศาสตร์และเรื่องราวของชีวิตที่ดีนะครับกับทรัพย์ที่มีบารมีที่เกิดนะครับให้สุขนะฮะสุขนั้นดั่งนาทีทานทนก็คือสุขด้วยลาบนะฮะรวยด้วยเงินลาบพ้นพ้นภัยทำอะไรก็สำเร็จสมความหนาเพราะว่าครูเนี่ยนะส่วนใหญ่การแรงอธิษฐานจิตที่สำคัญบอกว่าทำอะไรให้มีศรัทธาแน่นๆนะครับมีพลังเยอะๆนะครับสิ่งต่างก็จะผ่านพ้นอุปสรรคได้ดีนะครับพรุ่งนี้นะคะจะได้เห็นพิธีนี้ครั้งหนึ่งใช่จูนีมันโตวันวันโตยาสิมนโตโมทานเราไปกันนะนะครับก็พยายามนะทําจิตทําใจนะฮะใส่ใจในกุศลคือไม่ใช่เฉพาะพิธีนี้อย่างเดียวเราเองเนี่ยเราจะเบิกทางนะนะเขาจะเป็นการปรับธาตุปรับทิศนะครับเปิดทางให้พวกเราได้มีโอกาสได้ทําบุญกันสถานที่สร้างโบสถ์เนี่ยสําคัญเวลาครูเทพเทวดาครูเทพครูมนุษย์นะครูพรหมครูยักษ์นะครับลืมไปแต่มนุษย์หรือจะเป็นจิตวิญญาณทุกคนก็อยากสร้างกุศลด้วยแต่มีวิธีเดียวที่จะทำให้เทวดาได้รับรู้นะฮะเทพได้รักษาพระพรหมมาอนุทนาก็คือมนุษย์เนี่ยตั้งจิตใส่ใจในกุศลดูแลพระพุทธศาสนาท่านจะเราสามารถแผ่กุศลและจิตได้ถึงนะฮะเพราะเทวดาสร้างบุญไม่ได้แล้วนอกจากว่ามาอยู่ใกล้มนุษย์นะฮะมารับจากมนุษย์ก็ทำบุญให้ท่านก็แผ่ถึงกันสายสัมพันธ์นี้มันก็จะอยู่กันต่อเนื่องนะครับนะฮะหน้าสามกรรมก็มีครูบานะครับเราก็จะเห็นว่าของทุกอย่างนะครับถ้าได้เห็นในตรงนั้นเนี่ยก็คือจำได้ก็คือเราตอนที่เราเอาไปสร้างพระพุทธฐานจอมราชันของสิ่งนี้นะฮะเราให้ท่านผู้ชมได้บูชากันแล้วก็ต่อยอดนะฮะเชื่อไหมครับว่าโอ้ปฏิหารจริงครับเดียนนะฮะไปรวมเงินได้ร่วมประมาณ10กว่าล้านแล้วก็ไปสร้างจนเรือเสร็จเส้นนะที่เหนือเขื่อนลำตะคองหลากหลายท่านต้องยอมรับอย่างว่ารวดเร็วนะบางครั้งเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจยี่ด้วยเราต้องอาศัยบารมีครูศรัทธาพระแล้วก็เอามา
มาร่วมนะฮะมาสร้างให้เสร็จสิ้นนะครับเพราะว่าโครงการแต่ละที่เนี่ยบางที่บางวัดเนี่ยก็ขอทำหนังสือมาอย่างถูกต้องผมก็ลงไปพื้นที่นะฮะแล้วก็พอเงินปัจจัยมอบไปก็มีใบอนุโมทนาบัตรมาก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะไปที่ไปเต็มที่ไปตามที่ที่ตั้งใจไว้นะครับไม่ว่านายทหารไม่ว่าน้องมวยทีมงานไปส่วนใหญ่ก็จะรู้ว่าเราไปหน้างานแล้วก็จะมอบให้หมดนะครับเงินทองไม่มีนะฮะจะมากักมาเข้าพวกเข้าหอนะครับนั้นโปร่งใสจริงใจเสมอนะครับกับวัดวารามต่างถ้าลองถามทุกวัดนะฮะลองถามไปทุกวัดว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่มีความดังพ้อยในวัดนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเจออุปสรรคบ้างแต่ว่าก็ไม่ท้อนะฮะทำอย่างเงี้ยทำต่อเนื่องทำต่อเนื่องไม่ใช่ปีนี้ทำมาโอ้โหจะ20ปีนะฮะแล้วก็มาอยู่เนี่ยตั้ง 5-6 ปีได้ก็ทำทุกวัดทุกที่ขอมาก็สมัยก็ไม่ได้เคยปฏิเสธแต่บางวัดก็ต้องรอเพราะว่าดูตามความจำเป็นของมันครับโบสถ์บางที่เนี่ย31ปีไม่เสร็จ30ปีกว่าไม่สำเร็จหรือโบสถ์บางที่เนี่ยฮะสร้างพระประธานแล้วแต่เจ้าภาพหายนะฮะเพราะว่าพระประธานใครสร้างได้ด้วยโบสถ์ที่สร้างยากต้องใช้เงินร่วม10ล้านแล้วก็ต้องใช้ความอดทนตามเสียสละนะฮะต้องใช้ศาสตร์ทางพิธีกรรมต้องใช้เรื่องบุญบารมีเอามาต่อยอดกันเขาว่าอาถรรพ์เนี่ยสร้างโบสถ์ครั้งเดียวเนี่ยเวลาหมดอายุขัยมันหมดได้ไวเพราะว่าชำระกรรมเก่าเวรใหม่ได้ง่ายนะบางคนที่อายุขัยเลยนะนะฮะหลายที่ผมเคยไปสร้างมาวันหนึ่งที่อยู่ในอยุธยาเนี่ยครับเจ้าวาดเป็นมะเร็งในลำไส้นะครับแล้วก็บางท่านก็เป็นอะไรเนี้ยก็ไม่ได้ทุกวัดนะครับมันบางที่ในประสบการณ์เนี่ยสอนให้เห็นว่าเราต้องเตรียมพร้อมตลอดทำบุญให้มากนะฮะเวลาทำอะไรก็ไม่เคยประมาทนะครับทำแล้วเราก็จะได้นะสุขสำเร็จนะสุขสวัสดีและมีชัยในส่วนที่เราได้ทำนะครับส่วนใหญ่ก็เน้นเรื่องครูบาอาจารย์นะครับห่างไม่ได้หรอกนะปีหนึ่งครั้งหนึ่งระลึกถึงแล้วปีนี้นะเพิ่งจะครบรอบไปการไหว้ครูที่ท่านเห็นภาพเนี่ยนั่นคือภาพในอดีตนั้นที่ผ่านมานะครับหนึ่งปีเต็มแล้วปีนี้เราก็มีโอกาสได้สร้างโบสถ์ให้กับวัดที่อยู่ในพื้นที่ของครูเราครูประกำช้างครูโคจกุฎเป็นการตอบแทนบุญคุณท่านที่ได้ดูแลส่งเสริมนะฮะต่อยอดให้เรามานะครับครับเนี่ยบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยได้บูชาเนาะทางครับผมครับเขาโคจกุฎเองก็ตามนะหรือว่าประกำช้างนะหรือแม้กระทั่งระลึกถึงครูบาอาจารย์บางคนก็ประสบความสำเร็จนะคะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นฉะนั้นรอบปีนี้แหละนะเรามาระลึกถึงนะพระคุณครูการนะถ้ามีโอกาสนะคะสะดวกเดินทางไปเนี่ยพรุ่งนี้เราไปเจอกันนะคะที่วัดแจ้งสว่างอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์พิธีก็ตั้งแต่ช่วงเช้าๆนะคะประมาณ9 โมงเป็นต้นไปบ่าย2ก็เตรียมตัวรอครับบ่ายก็ไปเตรียมตัวรอองค์ครูประกำช้างหรือว่าองค์ครูหัตถาจารย์กันแต่ว่าท่านไหนนะคะณตอนนี้อาจจะยังมีเหลืออยู่บ้างการที่พรที่จะร่วมกันบูชาได้นะคะก็ลองสอบถามทีมงานดูนะคะเพราะว่าครั้งนี้เป็นวาระพิเศษจริงๆในการที่ร่วมกันและในการจัดสร้างหรือว่าหล่อองค์ครูหัตถาจารย์นะคะซึ่ง108องค์เท่านั้นนะหมดวาระนี้แล้วเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีโอกาสได้หล่อเพิ่มเติมแต่ก็คงจะได้มีโอกาสนะเป็นหล่อองค์ใหญ่เลยนะคะฉะนั้นต้องคอยติดตามการช่วงเดือนตุลาคมนั่นเองนะนี่ก็ฝากไว้นะพรุ่งนี้ใครไปเจอกันนะคะก็เดินทางนะคะก็เดินทางคืนนี้ก็ได้แต่ถ้าพรุ่งนี้เช้าอาจจะต้องแบบว่าดูแลในเรื่องของเส้นทางสักนิดนึงนะเดินทางก็ขับขี่ปลอดภัยนะคะแล้วเราไปเจอพิธีเข้มขลังที่ครูหัตถาของเราเนี่ยโหดูแลทุกขั้นตอนคือทุกวันทุกสัปดาห์นี่เดินทางตลอดครับสัปดาห์นี้ก็ผ่านมาดูแลตลอดใช่เลยนะคะแล้วก็เนี่ยพิธีกรรมบอกเลยค่ะว่าถ้าใครได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีก็จะได้เห็นทุกครั้งนะคะว่าความตั้งใจนะคะแล้วก็สิ่งที่ครูหัตถามอบให้เนี่ยมอบให้ศิษย์มีครูทุกคนเต็มๆจริงๆฉะนั้นไปเจอกันให้ได้นะคะนอกจาก9กันยายนวันพรุ่งนี้แล้วนี่นะขออนุญาตแล้วกันนะประชาสัมพันธ์เลยนะ9ตุลาคมด้วยนะคะเรามีนัดกันที่นี่นะคะที่ Miracle Channel นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญค่ะและลึกถึงครูบาอาจารย์นั่นคือนะคะบรมครูพระพิราบ3ปีแล้วนะคะในการครบรอบนะคะในการหล่อเสียงบรมครูพระพิราบนั่นเองนะคะแล้วก็ครั้งเนี้ยเราจัดที่บ้านของเรานะที่บางใหญ่แห่งนี้พื้นที่อาจจะจำกัดนิดนึงฉะนั้นใครอยากจะมาเข้าร่วมพิธีต้องโทรมาลงทะเบียนนะแว่วๆว่าตอนนี้อาจจะแบบพื้นที่ไม่มากแล้วก็ได้นะคะรีบโทรเข้ามาแสดงตนกันนะบอกชื่อนามสกุลเบอร์ติดต่อกลับนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเช่นเดียวกันแล้วก็ทุกท่านนะที่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็มาพิธีไหว้ครูบรมครูพิราบเนี่ยก็จะได้รับหลวงพ่อแสนล้านนะคะแต่ว่าเนี่ยเป็นรูปแบบเป็นเนื้อหยกดำนะเป็นเนื้อไม้กลายเป็นหินแล้วก็เป็นแก้วโป่งขามนี่คือ3แบบแล้วแต่ว่าท่านไหนจะได้แบบไหนไปก็เก็บไว้บูชาหลวงพ่อแสนล้านก็เป็นพระประจำอุโบสถที่เราได้สร้างมาทีนี้ในครบรอบไหว้ครูแล้วก็บอกแล้วไงว่าสัตว์ทวาครูต้องบูชาพระบูชาให้มากก่อนแล้วครูจะให้พลังเอ๊ะทำไมไม่นั่นไปแล้วก็ท่านอาจจะได้นะดีไม่ดีนะท่านอาจจะได้เหรียญนะตอนนี้พยายามสั่งเหรียญให้ท่านคือเหรียญจะมีเหรียญหลวงพ่อแสนล้านเอา
เหรียญครูพระพิราบและอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นครูประกำนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้พิเศษนะนี่เซอร์ไพรส์อีกแล้วเซอร์ไพรส์เลยนะครับเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะฉะนั้นใครที่ยังไม่ลงทะเบียนรีบโทรมาลงทะเบียนนะคะแล้วก็เพราะว่านอกเหนือจากเรื่องของวัตถุมงคลที่ครูถาจะมอบให้เนี่ยการได้มาอยู่ที่นี่นะคะมาเข้าร่วมพิธีสำคัญสำคัญแบบนี้เนี่ยรับรองค่ะสิทธิ์มีครูทุกคนนี่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะต้องรีบโทรมาลงทะเบียนกันแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าเรื่องของรายละเอียดนะอาจจะมีวันที่9ตุลาคมหรือ10ตุลาคมเนี่ยจะมีในการหล่อองค์ครูเพิ่มเติมก็ได้ไม่แน่ไม่แน่นะเดี๋ยวใกล้ๆมาบอกกันว่าจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นหรือไม่นะคะแต่ว่าที่แน่ๆต้องโทรมาลงทะเบียนกันก่อนนะคะเพราะว่าท่านไหนที่ลงทะเบียนที่บอกค่ะก็จะได้รับหลวงพ่อแสนล้านนะเท่านั้นคืออาจจะไม่ได้มีให้เพิ่มเติมกว่านี้แล้วก็ขออนุญาตตามจำนวนที่ลงทะเบียนจริงๆก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็ฝากไว้2เดือนสำคัญของเรานะกันยายนตุลาคมแล้วก็เดี๋ยวหลังจากช่วงประมาณออกพรรษาก็นี่แหละค่ะได้เวลาที่ครูฐานจะนำคณะนะลงพื้นที่กันนำกฐินนะคะไปมอบให้ในแต่ละวัดแต่ละแห่งที่อยู่ในโครงการฉะนั้นก็เรื่องการเป็นเจ้าภาพกองกฐินก็ยังที่จะสามารถแจ้งความจำนงหรือว่าท่านไหนที่ร่วมทำบุญแล้วนะคะก็รบกวนว่าให้แจ้งกลับมาทางทีมงานด้วยนะคะจะได้นำชื่อนามสกุลรวมไปถึงวันเดือนปีเกิดเนี่ยนะคะมาเข้าร่วมในพิธีและเวลาครูฐานเข้ามีพิธีเนี่ยจะได้นำรายชื่อนั้นมาเสริมสิริมงคลร่วมกันตามนั้นเลยตามนั้นเลยค่ะใช่เลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะใครที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆนะอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวเป็นเลขบ้านก็ดีประชาชนหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็ตามนะรีบส่ง SMS เข้ามาแต่ว่าต้องระบุเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความค่ะส่งมาที่4221606อย่าลืมระบุจังหวัดเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะ3ท่านผู้โชคดีที่ส่ง SMS เข้ามามีโอกาสได้รับค่ะตะกรุดประกำช้างประเดิมก่อนเลยนี่เลยนะคะหลายท่านบอกเห็นแบบนี้อยากจะมีโอกาสได้รับเรามอบให้3ท่านเท่านั้นนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันรีบกด SMS เข้ามาได้เลยตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ